ในอดีตที่ผ่านมาครับผู้หญิงก็มักจะเป็นฝ่ายที่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ชายมาตลอดไร้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอย่างที่ควรจะได้รับการถูกกดขี่การเอารัดเอาเปรียบที่มีต่อสตรีในสังคมได้กลายเป็นแรงผลักดันให้สตรีส่วนหนึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมเรื่องราวแห่งการต่อสู้ของสตรีเหล่านี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้ารัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้างและเรียกร้องสิทธิของพวกเธอแต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง119คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านี้โดยการที่มีคนลอบวางเพลิงโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่8มีนาคมค.ศ.1857หรือพ.ศ.2400จากนั้นในปีค.ศ.1907หรือพ.ศ.2450กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ทารุณของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาสเนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องทำงานหนักวันละ 16-17 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆเป็นผลให้เกิดการเจ็บป่วยล้มตายมานักต่อนักในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่กลับได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิดอย่างกับเศษเงินและถ้าตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องถูกไล่ออกไปด้วยด้วยความอัดอั้นตันใจนี้ทำให้คลาร่าเซตคินนักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยมชาวเยอรมันตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่8มีนาคมคริสตศักราช1907พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ8ชั่วโมงอีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่างและให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ด้วยยังไงก็ตามครับการเรียกร้องครั้งนี้ถึงจะไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากมีแรงงานหญิงหลายร้อยคนถูกจับกุมแต่ก็ทำให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระทำของคลาร่าเซตคินมากขึ้นมากขึ้นและเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากยิ่งขึ้นต่อมาครับในวันที่8มีนาคมคริสตศักราช1908 1ปีต่อมามีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คนร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์กเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กโดยมีคำขวัญการรณรงค์ว่าขนมปังกับดอกกุหลาบซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองจนกระทั่งวันที่8มีนาคมค.ศ.1910นะครับ2ปีต่อมาความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จเมื่อมีตัวแทนสตรีจาก17ประเทศเข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่2ณเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กโดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีในระบบ38คือ8ที่1คือยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ8ชั่วโมง8ที่2คือให้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก8ชั่วโมงและ8ที่3คืออีก8ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อนพร้อมกันนี้ครับยังได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชายมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กและรับรองข้อเสนอของคลาร่าเซตคินโดยการกำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลในวันสตรีสากลบรรดาผู้หญิงในหลายๆประเทศจากทุกทวีปนะครับรวมทั้งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงจะรวมตัวกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ครับและร่วมรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงอย่างไรก็ตามในหลายๆประเทศเห็นความสำคัญของวันสตรีสากลจึงได้กำหนดให้วันที่8มีนาคมนี้นะฮะเป็นวันหยุดประจำชาติและวันสตรีสากลก็ถือเป็นอีกวันนึงที่องค์การสหประชาชาติจะได้ร่วมเฉลิมฉลองอีกด้วยซึ่งดอกไม้ประจำวันสตรีสากลก็คือดอกมิโมซาเหลืองเป็นดอกไม้ประจำวันสตรีสากลมีความหมายถึงความอ่อนโยนแต่แข็งแกร่งของผู้หญิงเพราะเป็นดอกไม้ที่เติบโตในช่วงฤดูหนาวแม้อากาศจะหนาวเย็นก็อยู่รอดผ่านฤดูหนาวมาได้บางประเทศใช้ดอกไม้ชนิดอื่นแทนวันสตรีสากลเช่นดอกทิวลิปหรือดอกกุหลาบและวันสตรีสากลในไทยนะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2532ครับโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจความสำคัญของวันสตรีสากลและได้มีการปรับกฎหมายแรงงานต่างๆของสตรีให้สอดคล้องกับรูปแบบของการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติโดยวันที่8มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดการมอบรางวัลให้แก่สตรีที่ทำประโยชน์แก่สังคมในสาขาอาชีพต่างๆ
ุณผู้ชมครับในวันนี้จะเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาอาชีพใดจะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมาและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ